หลังจากที่ราคาของเหรียญมีมตีมสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างดอทคอยได้พุ่งสูงขึ้นกว่า 25% ในวันนี้โดยในตอนนี้ได้แซงหน้า Ripple XRP โดยมีมูลค่าตลาดของเหรียญมีมที่พุ่งขึ้นแต่ 3,450 ล้านดอลลาร์แซงหน้า XRP ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3,400 ล้านดอลลาร์ส่งผลให้อันดับของสกุลเงินดิจิตอลขยับขึ้นไปในอันดับของคอย Market Cap โดยราคาของเหรียญมีมคริปโตอย่างทางดอทได้มีมูลค่าพุ่งขึ้นทะลุ 0.20 ดอลลาร์ไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนโดยเหรียญมีมยังคงอยู่ต่ำกว่าราคาสูงสุดในปี2021ถึง 72% โดยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มูลค่า75ล้านเหรียญดอทได้ทำให้โรบินฮูดต้องสร้างกระเป๋าเงินใหม่ทำให้เกิดการซื้อขายอย่างคึกคักในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆโดยตลาดคริปโตยังคงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยโซลานาได้พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่4โดยแซงหน้าไบแนนซ์คอยน์บิตคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลโบราณและเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้พุ่งขึ้นแต่ระดับ 75,000 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา 9% ในวันนี้โดยการโอนย้ายที่สำคัญของทางโรบินฮูดยังคงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่จำนวนมากสนใจในดอทการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เหล่านี้มักเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาครั้งใหญ่ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งตลาดแลกเปลี่ยนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งในตลาดสกุลเงินดิจิตอลผู้การซื้อขายหลายคู่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นโดยการเอาชนะ XRP ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับตัวเลขแค่เพียงอย่างเดียวมันยังคงแสดงให้เห็นว่าเหรียญชุมชนมีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงการซื้อขาย .USD พุ่งขึ้น 300% บนกระดานแลกเปลี่ยนชั้นนำในวันนี้ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะยาวไม่ใช่แค่การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดย Dogecoin ยังคงเป็นเหรียญมีมอันดับต้นๆในปี2025เช่นกันตามการคาดการณ์ของเหล่านักวิเคราะห์ราคาของ Dogecoin จะแต่ระดับ All Time High ใหม่ในปีนี้ภายในปี2025เราอาจคาดหวังว่าราคาเฉลี่ยของ Doge จะมีการซื้อขายกันอยู่ที่ 0.56 ดอลลาร์หากการเติบโตในปัจจุบันยังคงดำเนินการต่อไปการคาดการราคาสูงสุดของเราสำหรับ Dogecoin คือ 0.72 ดอลลาร์สำหรับปีนี้หากตลาดเป็นขาขึ้นมูลค่าของ Dogecoin อาจพุ่งขึ้นอย่างมากกว่าที่เราคาดการเอาไว้ในปี2025แต่อย่างไรก็ตามอันดับการต่ำสุดของ Dogecoin อาจอยู่ที่ประมาณ 0.41 ดอลลาร์ในปี2025หากตลาดเป็นขาลงในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของเหรียญ Dogecoin นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.1973 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของเหรียญบวกเพิ่มขึ้นมา 16.17% โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในระยะยาวในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัว MACD หรือตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้น Signal Line และยังคงยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ย0โดยล่าสุดสัญญาณ Histogram ยังคงบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมากกว่าวันก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมากโดยทางเรายังคงมองเห็นระดับแนวต้านที่สำคัญหากดอทพุ่งขึ้นไปที่โซนระดับราคา 0.22 US ดอลลาร์ซึ่งในวันนี้ได้ชนและได้มีการย่อตัวลงมาส่วนแนวรับที่สำคัญหากเหรียญล่วงลงมานั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่ 0.155 และระดับแนวรับจุดแข็งแกร่งหักล่วงลงมาอีกที่โซนระดับราคา 0.135 US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอเราจบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรามีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ